สวัสดีครับงานส่งซ่อมนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง Honda GX 35นะครับลูกค้าจากจังหวัดตรังนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับคุณมานพเตียวเจริญนะครับจังหวัดพัทลุงคือลูกค้าได้ทำการซื้อเสื้อมือสองนะครับที่ทำการตีปอกสูบมาแล้วแต่ยังมีควันอยู่นะครับลูกค้าก็ไปเปลี่ยนสั่งลูกสูบแหวนแท้จาก Lazada นะครับสังเกตดูนะครับมันมีรอยนะครับดูใกล้ๆนะฮะรอยที่ลูกสูบนะครับผมทำการตีปอกสูบให้ใหม่ตัวนี้ลูกค้าว่าเพิ่งได้เปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนพร้อมลูกแหวนแต่ผมก็จัดให้ลูกค้าคือจะใช้ลูกสูบเดิมนี่แหละแต่มันไม่ได้ไซส์ครับไม่ได้ระยะ39มิลนะครับใส่ไปก็เหมือนเดิมครับลูกสูบควันก็จะมีเหมือนเดิมเลยทำการจัดเปลี่ยนลูกสูบแหวนใหม่ให้นะครับแล้วก็ตีปอกสูบใหม่นะฮะตีปอกสูบแล้วก็เชื่อมแข้งกันหลุดนะครับนะเชื่อมกันหลุดให้ดูปอกสูบนะใส่กิฟต์เลยนะครับรับประกันเลยเดี๋ยวจะทำการประกอบให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่บอกนะครับที่ติดมานะครับเป็นเฟืองราวลิ้นนะครับเฟืองราวลิ้นใช้ได้ปกติแต่ระบบ Easy Start นะครับมันหักตัวเดือยด้านบนหักนะครับตัวนี้หักก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับคือมันเป็นล้อช่วยลดแรงอัดของเครื่องยนต์4จังหวะเครื่องยนต์เล็กนะครับจำเป็นต้องมีตัวนี้นะครับเอาลองแกะดูแกะให้ดูหน่อยมันจะไปยันหัววาล์วทำให้เราดึงสตาร์ทง่ายนะครับถ้าเราจะใช้ของเดิมก็จะใช้ได้ครับแต่เวลาเราดึงสตาร์ทมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งหน่อยมันจะต้องมีตัวเดือยด้านบนนะฮะไว้เตะวาล์วเพื่อยกวาล์วขึ้นหน่อยให้สตาร์ทง่ายนะครับเขาเรียกระบบ Easy Start นะครับแปลเป็นไทย Easy แปลว่าง่ายนะครับตัวไอตัวนี้อีกตัวหนึ่งเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยกันเหนียวนะฮะใกล้จะขาดสายพานที่เปลี่ยนไปตัวนี้แล้วก็ลูกสูบแหวนนะฮะพร้อมให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้าไปเลยนะครับใช้งานยาวๆเลยไม่ต้องไปพะวงนะครับงานของ4จังหวะคืองานเปลี่ยนนะครับอะไรไม่ดีต้องเปลี่ยนทิ้งนะครับอย่างไม่งั้นได้กลับเข้าร้านวัน2วันก็เข้าร้านทีหนึ่งนะฮะทำให้มันจบๆเลยนะเดี๋ยวทางเราจะประกอบให้หมดเลยนะแล้วของที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวจะทำการส่งคืนให้ลูกค้านะครับทรีบอนอยู่ฝาแข็งนะครับต้องทาทรีบอนทุกครั้งนะครับอย่าใช้ทรีบอนดำหรือว่าทรีบอนแดงนะครับต้องเป็นทรีบอนสีขาวนะครับมันจะไม่ไปอุดรูน้ำมันนะครับกันน้ำมันรั่วน้ำมันซึมนะครับต้องทรีบอนขาวนะครับเดี๋ยวจะตัดคลิปไปเลยนะครับเป็นมันจะช้าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเลยนะเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าจังหวัดพัทลุงนะครับรหัสและเครื่อง GCAMT 2476104นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะฮะเสียงเงียบนะครับตัวนี้นะครับลองเร่งดู
รับประกันนะครับปิดสวิตช์เลยแล้วเปิดหัวเทียนดูเปิดหัวเทียนดูนะรับประกันความแห้งนะครับหัวเทียนใส่วิ้งนะดูการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะไม่มีแฉะเลยนะครับรับประกันได้นะครับแบบนี้ใช้งานยาวๆนะครับการใช้งานนะครับใช้งานครั้ง2ครั้งเทน้ำมันทิ้งเลยนะครับน้ำมันเครื่องทิ้งเลยจะยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับในการขนส่งกลับนะครับทางเราจะเอาน้ำมันเครื่องและน้ำมันเบนซินออกทั้งหมดนะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ